ต้อนรับเข้าสู่บอสไซชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าคุณเตยคะโยนขอบอกว่าเพลงนี้คือแฟนช่องขอมานานเหมือนกันเตยเห็นบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกว่าอยากให้พี่ดูมากแล้วรับรองว่าพี่จะชอบเพราะว่า MV แบบดีสวยมากเพลงเขามากนั่นก็คือเพลงของเซฟทีนะคะชื่อเพลงว่า Falling Flower ค่ะทุกคนใช่แต่ว่าเราไม่เคยดูกันเลยทุกคนเลยไม่เคยดูไม่แน่ใจว่าเคยฟังไหมด้วยกั้นเอาไว้เพราะว่าน้องบอกว่าอยากให้ทำก็คือชวนเพื่อนไว้แล้วจ่ายเลยนะคะวงลูกคุณเตยเขาทั้งทีก็ต้องทำรัดคิวมาเลยแม้จะมาช้ามากๆแต่ว่าพอว่างปุ๊บก็เฮ้ยทำเซฟทีนสักหน่อยอันเนี้ยเป็นซิงเกิลญี่ปุ่นประมาณแบบที่2แต่ว่าที่เราเคยทำไปที่3ที่ตัวนี้จะได้ที่3อันนี้โอเคย้อนทำตัวสมกับชื่อทำไม่เรียงอยู่แล้วช่องเราป้าเราไปดูกันเลยจ้าเพลงญี่ปุ่น17ก็คือเพราะมากอุ้ยไวไวอุ้ยดีเนาะดีเฮ้ยชุดดีอ่ะดีเลยว่ะเพลงโซโล่น้องอยู่เลยชอบวันนี้เพลงเลยนะโอ้โหวันนี้หล่อยังไงหล่ออย่างนั้นเลยอ่ะน้องชอบน้องมากเลยไอ้เต้าตุ๊กเปียกของแม่คุณวราอันนี้คุณเอสโก้คุณบิดเอสโก้เป็นบิดเดอร์นะคะทุกคนดีมากเพลงนี้สวยมากโหวันดาวดวงอื่นจริงโอ้โหโหชอบมากอุ้ยว่ะโอ้ยนี่มันได้เลยแต่หนามากได้เลยแต่หน้าเลยอ่ะชอบที่มือเป็นสีอะแบบเสียงน้องเป็นเอกลักษณ์โอ้โหฉากสวยจังแปลกแบบต้องแปลกผมอย่างนี้ทำไมอะชอบสีเนี้ยที่เป็นทรายอ่ะทุกคนอยู่ในเซตที่ดีเนาะหูเออน่าดีมากเลยอ่ะน่าหอมมากหูเตยไม่อยู่แล้วโอ้โหหูชอบอันเนี้ยชอบดูหนาวเนาะดูเป็นแบบสีขาวกับสีดำใช่ใช่ชอบมากเลยอ่ะดูหนาวคุยท้าเปล่าฉันชอบสีทองที่สุดมองแบบไม่มองแบบพอมากทุกคนเพลงดีเพลงญี่ปุ่นแบบดีมากเพลงญี่ปุ่นแบบดีอีกแล้วใช่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าพอน้องบอกว่า MV สวยมากแบบเมคอัพดีมากเรารู้สึกว่าแบบเพลงนี้ยังไงไว้ก็ต้องเข้าจริงๆแต่ชอบมากจริงบอกเลยว่าแบบอยากไปไว้ดูมาก
แตกมากดีจริงสวยจริงเราชอบหนามากเดี๋ยวเราอยากเอาไปทำบ้างเลยอ่ะแบบเอาแบบดูเป็นเล็บในการถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ได้มันหนามแล้วมันดูเป็นแบบหนามจริงอะแล้วเหมือนน่าจะเป็นพ่นสีทองอีกทีมันเป็นหนามเป็นสีทองโผล่ออกมาจากแล้วมันดูแบบมันดูเหมือนทำแบบตั้งใจทำอะคือไม่ได้เป็นหนามงานละเอียดอะงานละเอียดอะจริงๆดูเหมือนเป็นที่งอกออกมาจากมือจริงๆอะไม่โป๊กเลยนะชอบแล้วมือที่เป็นสีปัตเตอร์ที่เป็นดอกไม้ใช่ไหมเป็นแบบเหมือนแบบปกติเขาจะเอาแปะปัตเตอร์นี้ไปกับดัดเดลลี่ต่างๆอะไรเงี้ยดูหาทำดีหาทำดูชอบแล้วแบบเหมาะกับน้องมากแบบแล้วเหมือนเขาแบบว่ามีความแปลกใหม่ในเรื่องของแบบทุกๆอย่างอ่ะทั้งแบบว่าคอสตูมพร็อพพบต่างๆอะไรเงี้ยมีความแบบมีความแปลกใหม่มากแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเคยเห็นอะไรแบบนี้พระจันทร์หมุนรอบตัวไปเซตน้องแบบหูกราบหนูเซตดินก็สวยที่เป็นทรายเป็นทรายแบบเหล็กโซ่เซตน้องแปดก็ดีมากนั่นแหละแบบสวยจริงอันนั้นอ่ะจริงสวยทุกซีนเลยนะถ้าจะแบบไม่มีอะไรที่เป็นแบบจุดบอดหรือแบบว่าแบบคอสตูมของทุกคนแบบมีหลายลุคเหมือนกันแล้วลุคทุกคนแบบดีมากดีเลยดอกที่สุดแบบก็ดีฟลาวเวอร์มากๆเขาพยายามที่จะมีกลิ่นดอกไม้แบบอยู่ในเอลิเมนต์แบบเยอะมากแบบเราแบบโหเหมือนเขาจะนำเสนอช่วงแบบฤดูใบไม้ผลิโลเคชั่นของวอร์นอนก็สวยนะที่อยู่ในห้องสวยมากโดยที่ห้องแบบห้องมีเครื่องเล่นนั่นนะคือแบบอัพก็ดีเนาะจริงแบบอยากดูอีกรอบเลยแต่เข้าไปดูอีกรอบแล้วไปคอยเก็บรายละเอียดเฉยๆสำหรับฉันก็คือฉาดสีทองย้อมทองทั้งหมดทองแบบทองอย่างเงี้ยออกมาแต่มีความรู้สึกว่ามันทองแบบหรูหรามันรามาเข้ามันแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบนั่นเกินไปอ่ะถูกไหมมันยังมีความแบบสีทองมันเป็นสีที่ใช้ยากใช่ไหมใช่ไม่งั้นมันจะออกแบบเหลืองแบบหรอไหมไม่เขายอมแล้วว่าเขายอมสีออกมาให้มันดูดรอปด้วยอะไรเงี้ยมันแบบมันดรอปลงมาแบบด้วยความสีที่เขาเลือกใช้มันสวยไม่ได้ติดเหลืองอ่ะแล้วว่ามันติดน้ำตาลมากกว่าแบบอันเดอร์โทนมันนะแล้วมันสวยเนาะนี่อยากรู้เลยว่าแบบเพลงมันแบบมีความหมายยังไงเพราะเราดูจากเอ็มบีมันมีทั้งพันธนาการมีโซ่มีแล้วเหมือนโดนหมดปล่อยในตอนท้ายไหมแต่เราสูว่ามันแบบขวากหนามอะไรอย่างเงี้ยมันมีอุปสรรคในการแบบจะไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะลองตีความจากชื่ออะไรนะ Foreign Flower ที่ร่วงโรยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้ร่วงโรยมันคือการจบแต่ว่ามันยังไงมันก็เกิดขึ้นใหม่หรือเปล่าอะไรได้ซึ่งเพราะว่าในจาก MV มันก็จะมีเหมือนมีการต่อสู้มีการที่แบบว่าต้องมีการแต่งแต้มสีมีการเผชิญอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งอาจจะเป็นถึงการที่แบบว่าต้องแบบว่าก้าวผ่านผ่านอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคใดๆปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วเราชำระล้างมลทินออกผีออกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะอันนี้ก็พูดไปเรื่อยๆการคาดเดาจากการดูการดูรอบแรกเราก็จะเก็บอะไรมากไม่ได้หรอกแต่คือเห็นแล้วมันก็ว้าวแล้วอ่ะทุกคนดีแล้วถือว่าเป็นไอบีที่ดีเพราะว่าเราดูครั้งแรกแล้วเราประทับใจแล้วว้าวอ่ะมันถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับคนทำนะใช่แล้วเมมสมาชิกเยอะขนาดเนี้ยแต่แบบเกียรติทัมมิ่งได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยากจะพูดเรื่องนี้พอดีคือทุกคนมีแอร์ทามมีแอร์ทามแยกเดี่ยวเลยก็คือดีทุกช็อตที่ออกมาคือเผลอกรีดออกไปแบบแรงมากแล้วก็สำลักไปหนึ่งครั้งเพราะว่ากรีดจนสำลักแล้วขอโทษสำลักความหล่อคือหล่อจริงและนี่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เราเคยพูดไปในฮิตลิจานายแล้วว่าเพลงญี่ปุ่นเข้าปากน้องๆมากจริงเป็นอีกวงหนึ่งที่ผลงานเพลงญี่ปุ่นแบบการันตีไม่ไหวปังไม่แปลกใจที่ไปดังที่แบบญี่ปุ่นได้ขนาดนั้นท็อปชาร์ตตลอดเป็นแบบเป็นเพลงที่ขึ้นแรงน่ะเซฟที่เป็นวงที่อยู่กับเรามานานมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงที่บ้ามลานแตกแบบสมภาคภูมินะคะอันนี้กระดาษภูมิใจได้เราในฐานะที่แบบอยู่นอกด้อมเฝ้ามองมาตลอดก็คือภูมิใจกับเซฟทีมากมากเลยเราเห็นฉากหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นมุมที่เขาถ่ายแบบข้างบนนะทุกคนแล้วก็เหมือนเขาเรียงเต้นกันอะเหมือนเรียงเป็นรูปเพชรไหมกระดาษเราคิดว่าน่าจะใช่นะเราแต่เราไม่แน่ใจแต่เราเห็นตกหล่นแป๊บนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเลยอะไม่รู้ว่าหมายถึงกระดาษหรือเปล่าซึ่งแบบอุ้ยแอบแบบเขามีความคิดถึงแฟนคลับตลอดเวลาในความรู้สึกเรารู้สึกดีใจแล้วก็ UG ก็กำลังจะพูดอะไรร่วมอีกแล้วใช่ไหมพูดว่าน้องโตเล็กต้องมีส่วนร่วมแล้วแน่ใช่น้องแบบรับบทแต่งเพลงเก่งน้องทุกครั้งทุกคนไม่ผิดหวังมีความสามารถสูงมากเลยเนาะ
โอ้ยดีใจที่ได้ดูนะเตยคือเตยขายวันนั้นมาบอกทุกคนทุกคนแต่ว่าต้องหาคิวมาวันนี้แหละทุกคนเอาตอนนี้เลยทุกคนตอนนี้คือดึกมากแต่รู้สึกว่าโอเคทำอยากดูแล้วก็เราจะรีบตัดรีบลงให้นะคะหวังว่ากระดาษจะชอบคลิปนี้เนาะสุดท้ายนี้ก็จากกันก็อย่าลืมกดแชร์ค่ะกด subscribe ค่ะกดกระดิ่งกิ๊กให้เราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีกสามช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ What's Up Channelสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ